ชมอาถ้าพูดถึงเรื่องของอย่างที่บอกมีผู้เสียหายกับแม่ขายใช้คำนี้ก่อนคุณผู้ชมอะแน่นอนว่าที่ออกตามสื่อไปแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเป็นดารานักแสดงด้วย แน่นอนว่าทางปปงมีการอายัดทรัพย์สินทั้งของบริษัทดอคอนกรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินฝากนะคะก็คือบอสพอเนี่ยแหละก็คือนายวรัตพลวรัตวรกุลมีนายนิชพลทองมีมีนางสาวทิตยาหงอุปปถุมชัยแล้วก็ตัวของคุณกันกันตถาวรไว้เป็นการชั่วคราวรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ120กว่าล้านบาท คือสี่ชื่อพึ่งพิ่งถูกเปิดออกมาล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับคือถ้าเกิดว่าบอสพอเนี่ยวรัตพลแล้วก็คุณการการตะถาวรเนี่ยอันนี้เข้าใจได้แต่สองชื่อนะขนาดเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าตอนตอนแรกคิดว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ถือหุ้นสรุปไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคนละชื่อนะคะค ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทางปปง,งหรือว่าสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีการถแถลงผลการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินค่ะกรณีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวก หลังจากที่ได้รับรายงานจากทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกมีพฤติการแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกลงประชาชนปีพุทธศักราช2527 และจากการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในกรณีดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวและกรณีมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนค่ะคือเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆนะครับอ,อันนี้เป็นเพสข่าวเพสรีลิสมาจากทางปปงนะครับเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์นะครับย้ำก่อนนี่เป็นการอายัดทรัพย์เบื้องต้นเนี่ย90วันนะครับ ซึ่งทางปะปะงเนี่ยได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายมาตรา48นะครับวรรสองของพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี42ให้มีการอายัดทรัพย์ของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปอันนี้คือบริษัทแล้วก็อีก4คนด้วยกันก็คือบอสพอวรัตพลตัวของนิชพลทิตยาแล้วก็คุณกันกันตถาวรนะครับซึ่งทรัพย์ที่อายัดไว้เนี่ย จะเป็นประเภทเกี่ยวกับเงินอย่างเช่นเงินซื้อขายหลักทรัพย์เงินที่ฝากไว้ในธนาคารเอาแบบเข้าใจง่ายๆะนะครับก็มีทั้งเงินกระแสะรายวันเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็เงินบัญชีในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น11รายการด้วยกันตอนนี้ราคาประเมินทั้งสิน้นออกมาแล้วนะครับ125ล้านบาทเป็นไปตามข่าวเลยนะครับอันนี้จะนับไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของดอกผลด้วยนะครับแล้วก็กําหนดอายัดทรัพย์เบื้องต้นเนี่ยก็คือจะอายัดทรัพย์ไว้ก่อน 9กวันด้วยกันครับใช่ค่ะแล้วก็ทางปปงมีการแจ้งเตือนมาด้วยนะคะว่าทรัพย์สินอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถ้าหากว่าผู้ใดโอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทําความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในฐานความผิดด้วยประก,การต่างๆเพื่อเป็นการปกปิดอำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา <c oughs> ก็จะมีความผิดนะคะคุณผู้ชมก็คือ เป็นความผิดฐานฟอกเงินมีโทษตามกฎหมายค่ะคือระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20งหมบาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพูดง่ายๆค่ะถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นเอาทรัพย์ไปฝากกับคนอื่นโยกย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนให้เป็นสภาพอื่นมีโทษตามกฎหมายรหรือว่าคนที่รับฝากเช่นกันครับอันนี้เป็นประกาศล่าสุดที่ออกมาจากทางปปงน,นะครับค่ะ ก็ตอนนี้นะครับประเด็นที่ต้องตามเกี่ยวกับดีไอคอนนะครับก็คือภายในสัปดาห์นี้จับตาให้ดีนะครับว่าเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาถ้าเป็นไปตามคําสั่งอายัดทรัพย์ของปปง,งเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงว่าคนที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็น4ท่านนี้เพราะว่ามีการอายัดทรัพย์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็การแจ้งข้อกล่าวหาถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างสัปดาห์นี้นะครับเชื่อว่าจะมีการขยับ แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องข,ข,ของคดีนี้แล้วก็อีกสําคัญก็คือเรื่องของของเทวดานะครับว่ามีองค์ไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวหาหมอพี่ไป,ปราบซะหน่อยนึ่งอ,อ,อ่ะค่ะครับ